คราวนี้เรามาลองทดสอบคำศัพท์ในหมวดผักของเรานะคะซึ่งในหมวดผักเนี่ยวันนี้ก็เชื่อว่ามันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นวันนี้จะเลือกผักที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเวลาเราเจอแผงผักเราจะได้ชี้เห็นปุ๊บเอ้ยเหมือนเคยได้ยินมามันเรียกว่าอะไรพยายามรีมายตัวเองด้วยว่าเออมันเรียกว่านี้นะนี่เรียกว่า broccoli cauliflower เงี้ยเห็นปุ๊บให้คิดมันเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ค่ะอันนี้ก็ลองมาฝึกกับรูปภาพก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะขึ้นเป็นรูปภาพให้ได้ทุกคนเนี่ยพูดออกเสียงออกมาค่ะเป็นภาษาอังกฤษเห็นรูปปุ๊บให้ลองพูดภาษาอังกฤษออกมาเลยค่ะว่าเจ้าสิ่งเนี้ยผักชนิดเนี้ยเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ chili chili corn corn cauliflower cauliflower long bean long beanCucumber, cucumber. Eggplant, eggplant. Garlic, garlic. Celery, celery. Kale.Kale, ginger, ginger, lime, lime, lemon, lemon, lemongrass.Lemongrass Lettuce Lettuce Morning glory Morning glory Olive Olive Pumpkin PumpkinPotato, potato. Soybean, soybean. Tomato, tomato. Mushroom, mushroom. Carrot.Carrot Radish Radish Broccoli Broccoli Black bean Black bean Red bean Red beanGreen bean, green bean. Cabbage, cabbage. Galangal, galangal. Talo, talo.Bitter melon, bitter melon. Turmeric, turmeric. Spring onion, spring onion. Bean sprouts, bean sprouts.Coriander,
coriander bamboo shoot bamboo shoot bell pepper bell pepper asparagus asparagus sweet basil sweet basil onion onion เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในหมวดผักก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าคำศัพท์ทางด้านผักเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นได้ผ่านหูผ่านตาบ้างเนาะเวลาเราไปช้อปปิ้งไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเผื่อจะรีมายได้ว่าเออเคยได้ยินจากที่ในคลิปของบอนนี่นะพอเห็นบ่อยเราจะได้จำได้ค่ะถ้าอยากจะจำได้จริงๆลองดูซ้ำนะคะแล้วลองพยายามเห็นรูปแล้วพูดให้ได้ปั๊บค่ะเพื่อเป็นการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าชอบคลิปของบอนนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอนนี่นะคะ and see you next time